ก็สวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะเป็นน่าจะเป็นคลิปแรกเลยที่คิดว่าเราน่าจะมาอันบ็อกซ์อะไรสักอย่างนึงแล้วก็ลองทำคอนเทนต์ลงแบบจริงๆเนาะไม่ได้จะมาอันบ็อกซ์น้องบอยข้างหลังนะคะวันนี้แต่วันนี้จะมาอันนี้เลยเพิ่งได้มาตาดานะคะก็คือเป็นสุวิมลแบกนั่นเองอันนี้ก็ได้ทำการแกะแล้วก็แอบพับนิดนึงเดี๋ยวจะเห็นว่าเลขที่ดิฉันเนาะก็อ่ะบ้านน้องก็คือจะมาถุงสีม่วงนี้นะคะมันก็ต้องใช้ความแบบแกะไกลนิดนึงความเอื้อมก็เนาะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าแกะออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างเนาะนี่เดี๋ยวตัดเลยคือทำแบบสดๆอันบอกแบบว่ามาดูพร้อมกันเลยนะคะว่าโอ๊ยกลัวไม่โดนอะไรเนาะก็มาเป็นตัดให้เห็นเลยนะคะคือกรรไกรแบบมาเลยนะคะมีใครซื้อบ้างเอ่ยเป็นโปรเจกต์ของเขานะคะเป็นBaby Mail to me ไซส์น้องเล็กสุดเนาะโอ้มาแล้วเอ้ยตื่นเต้นอ่ะโอ้ยได้ดูซีได้เลยมั้งอ่ะมีความตื่นเต้นอ่ะเขาก็จะมาเป็นอันแรกค่ะก็เป็นน้องฟอยห่อมีสติกเกอร์แบรนด์เขาด้วยคือด้วยความที่ยังไม่เคยซื้อกระเป๋าแบรนด์เขาเลยแต่ก็ดูรีวิวมากมายแล้วก็เอ๊ะคิดว่าน่าจะซื้อลองซื้อแบบลองมาดูก่อนไหมว่ามันเป็นแบบแบรนด์ไทยเป็น Exotic Skin แล้วพอดีไปเจอนะคะว่ามีแบบเป็นโปรเจกต์ที่ขายใน Lazada เนาะอ๋ออันนี้ก็คือเขาจะมีแถมถุงผ้านะคะกับตัวถุงผ้าจิ๋วมีถุงให้ด้วยอ่ะทุกคนเฮ้ยมีถุงให้ด้วยไหนดูสิเขาเขียนว่าอะไรมองเห็นกันหรือเปล่าเลยเฮ้ยน่ารักมากเลยอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือที่คณะหนังสือหรอมันคืออะไรอ่ะสติกเกอร์หรอไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรแต่มันดูน่ารักจริงอ่ะสีม่วงน่ารักมากเลยอ่ะไหนดูโอ้ยเขามีอันนี้ด้วยอ่ะเฮ้ยเขามีความแบบดีเทลอ่ะทุกคนแบบเขามีถุงโอเคถุงน้องอาจจะแบบยับยุ่ยแล้วก็มีรอยนิ้วนะดูสังเกตรอยเหมือนเป็นรอยเล็บข่วนนะคะก็อ่ะไม่ว่าการน้องมาไปสดีนะคะก็อาจจะผ่านกันอุ้ยโอเคนะก็เป็นถุงโอ้ตอนแรกคิดว่าเขาส่งมาไม่น่าจะมีถุงให้เนาะแต่ก็มีถุงให้ด้วยเนาะอันนี้เราดูไปแล้วไม่รู้ว่าคืออะไรนะคะใครรู้ก็บอกอยู่ด้วยเนาะอันนี้ก็ถุงกระดาษของเขานะคะเสร็จก็มีน้องโบของเขาเนาะโอ้สวยเลยสีม่วงด้วยไหนอันนี้คือเป็นอะไรโอ้เป็นรูปนะคะของคุณแม่คุณฝนนั่นเองเนาะโอ้เขาแบบถ่ายสวยอะเออชอบอะมีความแบบไหนเขาบอกว่าเป็น thank you card นะคะก็ขอบพระคุณลูกค้าที่ให้การสนับสนุนนะเห็นไหมเอ่ยเป็นเหมือน thank you card เนาะดูดีมากเลยอ่ะสวยมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูอันนี้กันต่อเราลองมาแกะน้องกระเป๋ากันเลยนะคะเป็นไฮไลท์ของเราอยู่ในถุงอันนี้แบบดูน่าจะเอาไปใส่อะไรได้ด้วยเนาะไฟเนี่ยโปรดักชันใหญ่ร้อนมาก LED สปอตไลท์เฮ้ยผ้าดีมากเลยอ่ะเออผ้าโอเคมากเลยค่ะว้ายน้องหล่นเฮ้ยน้องเล็กมากเลยอ่ะโอ้ my god น้องเล็กมากจริงอ่ะน้องแค่นี้เองอ่ะโอ้ยถุงผ้าเอ้ยโอเคเลยนะไซส์แบบดูใส่ของได้อ่ะค่ะแล้วก็เป็นลายเหมือนเป็นลายงูแล้วก็ปั๊มคำว่าสุวิมลนะคะเป็นผ้าแบบผ้าดีอ่ะผ้าแบบผ้าลื่นๆแล้วก็แบบเหมือนมีความแบบจะให้ดูใกล้ๆเนี่ยก็มีความแบบเนี่ยเหมือนมันเป็นคล้ายๆผ้าแบบผสมใยยืดหรืออะไรสักอย่างแล้วสกรีนนะคะคำว่าสุวิมลนั่นเองโอเคจบกับถุงกระดาษถุงผ้านะคะแล้วก็ถุงพลาสติกก็จบกันไปนะคะเราก็จะมาถึงโอ้ยตื่นเต้นน้องบอยแบบมีความแย่งซีนมากเดี๋ยวเอานางหลบหน่อยนางแย่งซีนละไม่ได้ละ
นี่คือยังเห็นกันอยู่น้องโอ้โหโปรดักชั่นมีความแบบว่าพอดีแบบเนี่ยขยับไฟมาหน่อยแกะต้องแกะแบบห่างๆนิดนึงหุ้ยตื่นเต้นมาแล้วมาแล้วน้องโอ้ยไหนดูซิคนแกะแกะโอ้ยสวยมากแอบเห็นหนังมีใครรู้มั้งว่าเราซื้อหนังอะไรโอ้ยมาแล้วมาแล้วนี่คือวิดีโอนี้จะไม่ได้ตัดต่อใดๆเลยนะคะไม่ใช่อะไรค่ะเพราะอีชันทำไม่เป็นนั่นเองโอ้ยมาแล้วโอ้ยสวยมากเลยอ่ะโอ้ยโอ้ my god โอ้ยสวยมากเลยอ่ะอันนี้ก็คือน้องนะคะได้มาแล้วนะคะเป็นหนังลิซาร์ดเนาะคือไม่กล้าสั่งงูจริงๆแล้วเป็นคนแบบกลัวงูอ่ะก็เลยอ่ะลองอะไรสักอย่างลองหนังลิซาร์ดเออสวยจริงๆเออเขามีความเหมือนเขาไม่เหมือนกันนะหมายถึงว่าหนังตรงนี้มันเหมือนมันฝั่งนี้มันจะเหมือนเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมค่ะก็ตรงนี้มันก็จะเป็นเหมือนแบบเหมือนเป็นคนละส่วนของเขาหรืออะไรอ่ะอาจจะเป็นแบบใกล้ท้องหรือใกล้หลังหรืออะไรสักอย่างคือไม่รู้นะคะไม่เคยเลี้ยงลิซาร์ดขอแอบดมน้องก่อนนะคะระหว่างนี้เดี๋ยวโชว์การ์ดก่อนนะคะก็จะมีแบบนี้มาขอระหว่างดมน้องเป็นกลิ่นหนังเดี๋ยวขออนุญาตเอาอะไรมาวางที่วางทิชชู่แล้วโชว์น้องไว้อย่างนี้นะคะเป็นแบ็คกราวด์ของเรานะคะระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาดูอย่างอื่นกันก่อนนะคะไหนดูซิมีอะไรมาอ๋อโอเคก็จะเป็นการ์ดของเขานะคะว่าเป็นเหมือนเป็นของแท้เป็นแบบเป็นหนังแท้นะคะเป็นครอคโคไดล์ไพทันนะเอ็กซอติกส์โปรดักต์อะไรว่าไปอ๋อมีของ Made in Thailand ด้วยทุกคนนี่มีของ Made in Thailand ด้วยนะคะแล้วเก็บคาร์ดลงไปก่อนจบกับการ์ดก่อนนะคะเดี๋ยวจะกลับมาเล่นน้องใหม่นะคะ จะกลับมาเล่นน้องใหม่นะคุณมาอยู่ตรงกลางก่อนนะคะเดี๋ยวโดนน้องบอยยังซีนอันนี้คืออะไรเอ่ยไม่รู้เหมือนกันนะก็เป็นการแข่งๆนะใครรู้ว่าเอาไว้ทำอะไรก็บอกฉันด้วยนะแต่ฉันไม่รู้นะตอนนี้ยังไม่รู้อ่ะแล้วก็เป็นสายโอ้ยสายยาวเขาดูดีมากเลยอ่ะคุณเฮ้ยดูนี่ดูความแบบไอ้นี่ของเขาอ่ะโอ้ยเดี๋ยวจบกับคลิปนี้แล้วจะเอาไปสะพายเราก็มาในถุงแบบนี่น่ารักมากเลยอ่ะเขาเป็นคำว่าสูตรรีโมทแบบเล็กๆอะเห็นแบบให้ดูดีเทลใกล้ๆความแบบโอ้ยความแบบเห็นเนื้อผ้าไหมอะมันแบบอื้อหืออันนี้พอดีใช้ iPad ถ่ายเนาะมันอาจจะแบบไม่ได้ชัดขนาดนั้นอ๋ออันนี้ก็คือเป็นแบบความอ๋อรู้แล้วที่เขาบอกว่าทำพอเส้นเล็กแล้วทำยากเพราะมันเจาะแบบพอดีมากเลยเดี๋ยวนะคะเนี่ยมันก็คือเจาะแบบพอดีมากความสายแบบอุ้ยถ้าไม่มีรอยต่อหนังเลยอ่ะเออโอ้สวยจริงอ่ะอุ้ยความแบบหมุดหมดอะไรแบบเห็นความแบบไม่อ่ะเนี่ยต้องระยะประมาณเนี้ยชัดตรงนี้เขาก็ทำเป็นเหมือนเป็นเหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยมเดี๋ยวขอแอบดูหนองนิดนึงเนาะน้องใส่อะไรได้บ้างเนี่ย AirPods อยู่เลยวะน่าจะใส่ AirPods ได้แค่นั้นนะคิดว่าข้างในนะคะก็สกรีนนะคะคำว่าสุยมนเนาะว่าสวยมากจริงอะอยากปิดคลิปแล้วก็ไปเล่นน้องเดี๋ยวเราลองสะพายดูสวยมากจริงมีใครซื้อบ้างซื้อหนังอะไรสีอะไรกันเอามาแชร์ได้นะคะไม่กล้าแกะเลยอะกลัวน้องพังประมาณนี้เนาะก็โอ้โหลองแกะหน่อยนะคะอ๋อเป็นแปะแต่ว่าดึงแล้วแบบหนังตรงนี้ยืดออกมาเลยยืดออกมาตามเลยอีกข้างนึงขออนุญาตยังแบบไม่ดึงแล้วกันเนาะความแบบสวยจริงอะเราเป็นแม่เหล็กที่แบบมีความแบบปังปุริเย่มากก็เอาเป็นว่ายาแนวเขาก็ดูแบบเนี๊ยบอยู่นะคะทำแบบเป็นยาแนวดำเนา
มีเลอๆนิดเดียวตรงนี้เลอๆนิดนึงเห็นไม่รู้เห็นกันหรือเปล่าเหลือตรงนี้นิดเดียวแต่ที่เหลือคือโอเคมากสวยมากดีมากเยี่ยมสุดค่ะชอบอะดูความแบบเดี๋ยวจะลองใส่สายยาวแล้วลองแต่ดูจากไซส์คิดว่าใส่ AirPods ได้หรือใครอยากดูว่าใส่ AirPods ได้เดี๋ยวไปเอา AirPods มาเดี๋ยวทำน้องดีๆก่อนแต่ทำน้องแบบสวยๆก่อนไหนๆก็แกะให้หมดเสี่ยวมากเสี่ยวมันดึงหนังขาดปั๊วออกมาเลยอะต้องแบบค่อยๆนะว่าโอเคเดี๋ยววางโชว์ไว้แล้วเดี๋ยวจะฉันไปเอา AirPods มาแป๊บนึงนะวางโอ้ยเดี๋ยวลงหลุมไม่ได้แล้วลูกนี่มันอาจจะสูดไปนิดนึงอะประมาณนี้แอร์พอร์ตก็อยู่ในอันนี้เดี๋ยวลองขอแกะแป๊บนึงนะคะขอแบบแอบแกะออกนิดนึงนะว่าแบบสามารถใส่แต่ดูไซส์เราคิดว่าใส่ได้นะคะก็อันนี้นะเดี๋ยวจะลองให้ดูแบบสดๆใส่สดๆพอดีเป๊ะเลยว่ะไอ้ยัดลงป่ะว่ะตายแล้วยัดไม่ลงอ่ะทุกคนได้หืมแน่นมากเลยอ่ะแน่นมากใส่ AirPods ได้แต่น้องจะแตกอ่ะน้องแบบแทบปิดไม่ได้เลยอ่ะโอ้ my god กระเป๋าอันนี้เอาไว้แนะนำว่าเอาไว้ complete look ดีกว่านะคะอย่าพยายามยัดอะไรลงไปเนาะเพราะว่าน้องบวมพอใส่ AirPods ลงไปแล้วน้องบวมด้านข้างน้องบวมอ่ะคือมันยัดลงนะคะแต่ว่าค่อนข้างแบบแน่นนิดนึงอ่ะเอาไว้ใส่เหรียญละกันเนาะแอบแบบจะขอแบบรุนแรงกับน้องนิดนึงนะคะโอ้ยคือแม่เหล็กของน้องมันดูดกับ AirPods เอาไม่ออกเดี๋ยวนะฮะดูดกันไปดูดกันมาเนาะแนะนำนะคะว่าคืออย่างตอนแรกอะค่ะน้องจะแบบมาประมาณอย่างเงี้ยพอยัด AirPods ปุ๊บด้านนี้ปึ้งออกนะคะแนะนำว่าเก็บไว้ดูโชว์สวยๆนะ AirPods ก็ AirPods ใส่อย่างอื่นไปนะไม่ต้องใส่กับน้องค่ะดอกประมาณนี้นะคะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยววางโชว์ตัวแบบสวยๆโอเคโชว์ตัวสวยงามนะก็หมุนตัวเอาเป็นว่าก็เดี๋ยวจบให้ทุกคนจบนะคะจบคลิปนี้นะคะด้วยขอบคุณทุกคนนะคะก็ลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ